สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฝั่งกับช่วงแฟ้มลับประจำสัปดาห์ที่จะมาเล่าเรื่องราวคดีสะเทือนขวัญให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับลาน่าคลาร์กสันอายุ40ปีเธอเป็นนางแบบและนักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดเธออาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและมีพี่น้องสองคนเธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิตเธอฝันมาตลอดว่าเธออยากทำงานในวงการบันเทิงเพื่อแสดงศักยภาพของการแสดงออกมาให้ทั่วโลกได้เห็นเธอเป็นคนที่ยิ้มง่ายร่าเริงและสนิทได้กับทุกคนที่เธอร่วมงานด้วยช่วงหนึ่งของชีวิตเธอจำเป็นที่ต้องย้ายถิ่นฐานเนื่องจากพ่อของเธอได้มาจากไปซะก่อนเธอจึงตัดสินใจย้ายทั้งครอบครัวไปอยู่ที่ LA สหรัฐอเมริกาช่วงนั้นเธอยังเป็นวัยรุ่นอยู่ซึ่งการสูญเสียครั้งนี้มันทำให้เธอเศร้าและเสียใจอยู่นานกว่าที่จะกลับมาดีขึ้นได้ด้วยความที่ความฝันในวัยเด็กของเธอยังไม่ออกไปจากความคิดเธอจึงเริ่มเดินในเส้นทางสายนางแบบเป็นอันดับแรกแล้วค่อยๆต่อยอดไปเป็นนักแสดงภายหลังในปี1982พอเธออายุได้ราวๆ20ปีเธอถูกติดต่อจากทีมงานหนังเรื่องนึงให้เธอไปเป็นเหมือนกับตัวประกอบแต่ยังไม่มีบทพูดอะไรมากนักและนั่นมันเป็นเหมือนก้าวแรกที่ทำให้เธอได้เดินเข้าวงการนี้อย่างเต็มตัวหลายๆคนเริ่มเห็นแววและเสน่ห์ของเธอและคิดว่าเธออาจจะเป็นนางเอกในอนาคตของหลายๆเรื่องอีกแน่นอน1ปีต่อมาเธอได้ถูกเรียกให้ไปแสดงหนังในเรื่อง Scarface ซึ่งชื่อภาษาไทยของหนังเรื่องนี้ที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาก็คือมาเฟียหน้าบากมันเป็นหนังแอคชั่นอาชญากรรมที่โด่งดังมากๆในยุคนั้นซึ่งเธอได้มีบทพูดบ้างแล้วครับในตอนนั้นจนทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆในฮอลลีวูดจนต่อมามีผู้กำกับคนหนึ่งได้ติดต่อให้เธอไปเป็นนักแสดงหลักในโปรเจกต์ใหม่และเธอได้ตอบตกลงรับงานไปอย่างไม่ต้องคิดเพราะด้วยชื่อเสียงของผู้กำกับคนนี้แล้วมันยากที่จะปฏิเสธแล้วเรื่องนี้แหละครับที่ทำให้เธอโด่งดังเป็นพลุแตกก็คือเรื่อง Barbarian Queen ออกฉายในปี1985เป็นหนังแนวสู้รบศึกสงครามในสมัยยุคโรมันโบราณการต่อสู้ด้วยดาบอันโหดร้ายแต่ประเด็นคือปกติเราจะเห็นผู้ชายได้ต่อสู้ในศึกสงครามแต่หนังเรื่องนี้ได้เน้นให้ผู้หญิงเป็นคนที่แข็งแกร่งและสามารถต่อกรกับเหล่าข้าศึกได้อย่างสุดมันจึงทำให้ลาน่าโดดเด่นมากขึ้นไปอีกในเรื่องนี้และได้กลายไปเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักภายในไม่กี่เดือนและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงของเธอครับต่อมาเธอได้เดินสายไปทั่วสหรัฐอเมริกาและยุโรปในตอนนั้นเธอได้รับงานอื่นๆอีกด้วยเช่นกันเช่นถ่ายแบบลงแมกกาซีนถ่ายแบบทั่วไปและอื่นๆอีกมากมายชีวิตของเธอในวงการนี้มันดีมากๆเลยครับเธอรักงานนี้มากมันทำให้เธอได้ไปเที่ยวรอบโลกอยู่หลายๆแห่งได้ไปที่สวยๆที่เธอไม่คาดคิดว่าชีวิตนี้จะได้ไปการที่เธอได้ไปเที่ยวรอบโลกมันทำให้เธอได้เห็นอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้คนได้ศึกษาวัฒนธรรมต่างๆการเวลามันได้ล่วงเลยมานานกว่า10ปีชีวิตในการเป็นนักแสดงของเธอมันเริ่มคงที่และน้อยลงเรื่อยๆเหมือนมันหมดยุคของเธอไปแล้วและมีนักแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นมามากมายหลายคนในเวลาต่อมามันทำให้เธอเริ่มคิดแล้วว่าจะเอาอย่างไรดีกับชีวิตเธอจึงได้ลองหารายได้เสริมจากการทำธุรกิจส่วนตัวแต่มันก็ไม่มีรายได้เข้ามามากมายเหมือนแต่ก่อนเธอคิดว่าเธอเป็นคนตลกและมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่โอเคเลยทีเดียวเธอจึงได้ผันตัวเองไปเป็นนักพูดในเชิงตลกหรือเป็นที่รู้จักกันก็คือ stand up comedy นั่นเองครับเธอทำได้อยู่ไม่นานแล้วก็หยุดไปเนื่องจากไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้สักเท่าไหร่นักในช่วงเดือนมกราคมปี2003เธอได้ตัดสินใจไปทำงานในบาร์แทนที่ทำงานใหม่ของเธอมันเป็นเหมือนกึ่งบาร์กึ่งร้านอาหารและมีมินิคอนเสิร์ตให้ชมกันด้วยครับต่อมาช่วงเช้าของวันที่3กุมภาพันธ์ปี2003เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากบุคคลปริศนาคนหนึ่งว่าได้ยินเสียงปืนดังมาจากแมนชั่นแห่งหนึ่งพอตำรวจได้รับเรื่องก็รีบไปที่เกิดเหตุทันทีจนสุดท้ายพบว่าลาน่านอนเสียชีวิตอยู่ซึ่งแมนชั่นแห่งนี้มันเป็นของโปรดิวเซอร์ชื่อดังฟิลสเปกเตอร์ครับฟิลเป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีและยังเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังมากๆคนหนึ่งในอเมริกาเลยครับซึ่งเขาถือได้ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการดนตรีร็อกแอนด์โรลผู้อยู่เบื้องหลังบทเพลงฮิตยุค60และ70เขาเป็นผู้บุกเบิกเทคนิคการบันทึกเสียงที่เรียกว่า Wall of Soundและได้ใช้เทคนิคนี้ในอัลบั้ม Let It Be ของวงสี่เต่าทอง The Beatles นอกจากนี้ในทศวรรษ60ฟิลยังได้สร้างบทเพลงฮิตให้กับศิลปินอีกมากมายจนทำให้ศิลปินนั้นๆโด่งดังในช่วงเวลาต่อมาฟิลจริงๆแล้วเป็นคนที่ฉลาดชอบทำงานนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่เจ้าชู้อยู่พอสมควรเขามีภรรยามาแล้วทั้งหมด3คนครับแต่ถ้าพูดถึงชีวิตการทำงานของเขาคือวันหนึ่งฟิลหมกมุ่นอยู่แต่กับเสียงเพลงซึ่งดนตรีมันเป็นเหมือนอีกชีวิตหนึ่งของเขาแต่มันก็ทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆตามมาเหมือนกัน
นั่นก็คือก่อนปี1963เขาได้แต่งงานกับแอนเนตมิราเธอเป็นหนึ่งในนักร้องนำของวงที่เขาก่อตั้งด้วยในสมัยที่ยังเรียนอยู่อย่างที่เห็นนี้เลยครับแต่หลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วนั้นเหมือนชีวิตรักของทั้งสองคนเริ่มสั่นคลอนและต้องหย่าร้างกันไปในปี1966เมื่อฟิลได้โปรดิวซ์เพลงใหม่ให้กับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อว่า The Ronettesและเพลงที่ทำให้มีปัญหาก็คือเพลง Be My Baby ครับเบื้องหลังบทเพลงนี้นอกจากจะโชว์การเรียบเรียงเสียงประสานออเคสตราหลายชั้นแล้วยังมีเรื่องร้าวฉานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฟิลกับนักร้องสาวเวโรนิก้าเบเนตจนทำให้ตอนนั้นฟิลและแอนเนตต้องยุติการเป็นสามีภรรยาลงและในเวลาต่อมาในปี1968ฟิลก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับเวโรนิก้าไปครับเธอก็คือคนในรูปที่ยืนข้างๆเขาเลยนะครับและฟิลได้ผลิตผลงานเพลงให้กับภรรยาคนที่สองของเขาเรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักในหมู่กว้างต่อมาความสัมพันธ์ของพวกเขาเหมือนไม่สู้ดีนักเนื่องจากฟิลได้กลายไปเป็นเหมือนอีกคนเพราะเขาได้บังคับเวโรนิก้าให้ทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเหมือนเธอไม่ใช่ภรรยาของเขาแถมเขายังชอบทำร้ายร่างกายเธออีกด้วยในสมัยนั้นพวกเขายังไม่มีลูกด้วยกันนะครับมีแต่เด็กที่รับอุปถัมภ์มาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเฉยๆมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในปี1972เวโรนิก้าได้หนีออกมาจากบ้านโดยเป็นการเดินออกมาแบบตัวเปล่าจริงๆครับคือรองเท้าก็ไม่ใส่เธอได้ไปขอร้องให้แม่ของเธอช่วยในภายหลังเพราะเธอไม่สามารถทนอยู่กับฟิลได้อีกต่อไปแล้วและต่อมามันก็ไม่มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นจนสุดท้ายทั้งคู่ได้หย่าร้างกันไปในปี1974ก่อนจะหย่ากันเธอได้บอกกับคนใกล้ชิดว่าฟิลเคยขู่ที่จะส่งคนมาทำร้ายเธอกับครอบครัวอีกด้วยนะครับและสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเวลาได้เดินไปเรื่อยๆชีวิตของฟิลหลังจากที่หย่ากับภรรยาคนที่2เขาได้ใช้ชีวิตสันโดษมาโดยตลอดมีสาวๆแวะมาหาบ้างหรือพาสาวกลับไปที่บ้านของเขาบ้างแล้วแต่โอกาสลาน่าที่ทำงานเป็นโฮสเทสอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งและฟิลชอบไปที่บาร์นี้ค่อนข้างบ่อยแต่ไม่เคยเจอกับลาน่าเพราะเธอเพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่ถึงเดือนแต่หลังจากที่มีบุคคลปริศนาคนนึงได้โทรไปแจ้งกับตำรวจว่าได้ยินเสียงปืนดังมาจากแมนชั่นแห่งหนึ่งในปี2003อย่างที่ได้กล่าวไว้บุคคลปริศนาคนนี้ก็คือคนขับรถให้กับฟิลนั่นเองครับเรื่องราวมันได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคือฟิลเข้าไปที่บาร์เพื่อนั่งดื่มอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเขาชอบพาสาวๆไปที่แมนชั่นของเขาอยู่บ่อยครั้งและครั้งนี้มันถึงคราวของลาน่าแล้วครับหลังจากที่เกิดเหตุเสียงปืนดังออกมามีพยานเห็นฟิลยืนอยู่พร้อมปืน1กระบอกในมือแล้วร่างของลาน่าที่หมดสติอยู่บนเก้าอี้ในแมนชั่นของฟิลโดยถูกยิงเข้าไปที่ปากซึ่งในเวลาต่อมาพอตำรวจไปถึงเขาพูดในเชิงแบบยังไม่มีสติพร้อมกับมีการต่อว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาและมีการเหม่อลอยอีกด้วยซึ่งช่วงที่ตำรวจไปถึงใหม่ๆมันเป็นอะไรที่ยากมากๆในการสื่อสารกับฟิลเพราะเขายังมีอาการมึนเมาอยู่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแถมมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเป็นอย่างมากและกว่าตำรวจจะสามารถควบคุมสติเขาได้มันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงได้ไม่นานไม่รู้ว่านักข่าวทราบเรื่องนี้กันได้อย่างไรมันได้มีนักข่าวจากหลายๆสำนักมารวมตัวกันคนที่อยู่รอบๆแมนชั่นก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพอหน่วยสืบสวนได้ไปถึงสถานที่เกิดเหตุพวกเขาได้ดำเนินการสอบสวนทันทีมันจะมีโต๊ะเล็กๆตั้งอยู่ใกล้กับตัวลาน่าบนโต๊ะมันก็จะมีขวดเหล้ากับแก้ว2ใบซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์กันเกิดขึ้นเพราะขวดเหล้าถูกเปิดและดื่มไปเกือบหมดขวดในเวลาต่อมาทางตำรวจเองได้รีบควบคุมตัวฟิลไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำต่อไปฟิลพยายามอ้างตลอดว่ามันเป็นอุบัติเหตุและจำอะไรไม่ได้มากสิ่งที่เขาจำได้คือเขากำลังเดินไปหยิบเครื่องดื่มมาเพิ่มและพอกลับมาเขาก็เห็นเธอกำลังยิงตัวเองตอนนั้นเขาห้ามเธอไม่ทันจริงๆนอกจากนี้แล้วเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆเลยครับและไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสักเท่าไหร่นะแถมมีการขู่เจ้าหน้าที่อีกด้วยว่าระวังจะโดนเด้งนะโดยฟิลอ้างว่าเขารู้จักกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงอยู่หลายคนและสามารถทำให้ตำรวจที่สอบปากคำเขาถูกไล่ออกได้อย่างง่ายๆเลยและประโยคเด็ดๆที่หลายคนชอบพูดกันก็คือคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นใครคำนี้ได้ออกมาจากปากฟิลเช่นกันครับทางตำรวจเองไม่ได้เกรงกลัวอะไรและทำหน้าที่ของพวกเขาต่อไปซึ่งภายหลังมันไม่มีหลักฐานอะไรที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงฟิลได้เลยเพราะมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสืบสวนทางตำรวจเองจึงได้ปล่อยตัวฟิลไปก่อนเรื่องราวทั้งหมดได้โด่งดังไปทั่วโลกนักข่าวจากหลายๆประเทศให้ความสนใจฟิลเป็นอย่างมากต่อมาเขาได้มีการนัดแถลงข่าวเพื่อที่จะอธิบายทุกอย่างให้กับสื่อและคนทั่วโลกได้ฟังกันโดยฟิลอ้างว่าตอนที่เขาได้พาลาน่าไปที่แมนชั่นของเขามันมีการพูดคุยกันที่เครียดมากๆซึ่งลาน่าเองหมดหวังที่จะใช้ชีวิตต่อไปซึ่งเขาเองก็ได้แต่พยายามปลอบและให้คำแนะนำในหลายๆอย่างแต่ลาน่าเหมือนจะไม่รับฟังอะไรเลยแถมยังถามหาปืนอีกด้วยซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขามีปืนอยู่แต่แค่คิดว่าเอาปืนให้เธอหยิบเฉยๆเพื่อดึงสติเธอกลับมาและพยายามไม่เห็นว่าชีวิตมันมีค่าแต่สุดท้ายทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเขาไม่ทันได้ห้ามเพราะมัวแต่ไปหยิบเครื่องดื่มตอนเขาเดินกลับมาเขาก็เห็นลาน่ายิงตัวเองไปในที่สุดเขารู้สึกเสียใจและเศร้าพอๆกันในตอนที่เกิดเหตุขึ้น
หลังจากที่มีการแถลงข่าวอะไรจบหมดแล้วฟิลไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรต่อครับและรีบเดินทางกลับบ้านทันทีลาน่าเป็นคนที่มีผู้คนติดตามอยู่มากมายหลายคนรวมไปถึงคนใกล้ชิดสนิทกับเธออย่างเพื่อนๆหรือคนในวงการด้วยกันหลายๆคนต่างคิดไม่ตกว่าทำไมเธอถึงคิดสั้นได้อย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเธอเป็นคนที่คิดหาทางออกของปัญหาได้เสมอเธอไม่เคยหยุดหรือยอมแพ้ต่ออะไรเลยแล้วถ้าเธอคิดจะทำอะไรแบบนั้นจริงๆทำไมต้องเป็นที่บ้านของฟิลด้วยนั่นคือคำถามที่หลายๆคนสงสัยครับซึ่งหลักฐานทั้งหมดจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าฟิลมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆหรือไม่ส่วนตัวฟิลนั้นคือบุคคลต้องสงสัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับต่อมาผลชันสูตรศพได้ออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งการเสียชีวิตของเธออย่างที่ทราบกันดีครับเธอถูกยิงเข้าไปที่ปากหนึ่งนัดและเสียชีวิตทันทีนอกจากนี้ตำรวจยังพบแอลกอฮอล์และยาแก้ปวดชนิดรุนแรงติดค้างอยู่ในร่างกายของเธออีกด้วยตามรายงานบอกว่าช่วงที่เธอทำงานอยู่ในบาร์เธอมีปัญหาที่ข้อมือของเธอจึงกินยาแก้ปวดอยู่บ่อยๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บนักสืบที่รับทำคดีนี้เชื่อว่านี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนเพราะเคสแต่ละเคสถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันในเชิงของปัญหาของผู้ตายแต่สุดท้ายแล้วคนที่คิดจะทำอะไรแบบนี้จะไม่ทำต่อหน้าคนอื่นอย่างแน่นอนมันจะต้องอยู่ในห้องหนึ่งเพียงลำพังนักสืบได้มีการเจาะลึกลงไปในประวัติของเธอแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารโดยตรงกับแฟนคลับซึ่งในเว็บไซต์มันไม่มีข้อความหรือบทความไหนที่บ่งบอกถึงความเครียดที่เธอคิดจะปลิดชีวิตตัวเองลงแม้แต่น้อยครับเพื่อนๆของเธอที่สนิทด้วยบอกว่าถ้าเธอคิดจะฆ่าตัวตายจริงๆมันน่าจะเป็นจากการกินยาซะมากกว่าไม่ใช่ยิงตัวเองเพราะเธอถือได้ว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามและไม่ทำลายความสวยของตัวเองลงเพราะยิงปืนอย่างเด็ดขาดในเวลาต่อมานักสืบได้ไปที่บาร์ที่ลาน่าทำงานอยู่นั่นก็คือบาร์แห่งนี้ครับเขาได้ไปสอบถามข้อมูลทั่วไปกับเจ้าของร้านและเพื่อนร่วมงานของเธอเจ้าของร้านบอกว่าตอนที่ฟิลเดินเข้ามาในวันนั้นมันเป็นวันที่ยุ่งมากๆแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงจึงทำให้เจ้าของร้านได้บอกให้ลาน่าไปดูแลเทคแคร์ฟิลซะหน่อยและมันใช้เวลาไม่นานเลยครับกับการที่ลาน่าพาฟิลไปหาโต๊ะนั่งในร้านและเสิร์ฟเครื่องดื่มตามลำดับตอนนั้นลาน่าเองรู้อยู่แล้วว่าฟิลคือใครตามแหล่งข้อมูลที่ได้มาบางอันบอกว่าเธอคิดอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อพาตัวเองกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งโดยเป็นการพูดคุยสนทนากับฟิลตามปกติแบบไม่ได้จริงจังมากนักคุยไปหัวเราะไปตามภาษาคนดื่มสังสรรค์กันหลังจากนั้นประมาณ30นาทีพวกเขาทั้งสองคนออกจากบาร์ไปพร้อมกันครับข้อมูลที่นักสืบได้มานี้ค่อนข้างสำคัญในเชิงของที่มาที่ไปแต่มันยังไม่เพียงพอนักสืบได้กลับไปที่แมนชั่นที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อตรวจสอบดูทุกรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้มองข้ามสิ่งไหนไปพอเข้าไปในแมนชั่นแล้วนักสืบได้เดินไปรอบๆเข้าทุกห้องและสิ่งที่นักสืบเห็นในห้องน้ำชั้นล่างก็คือผ้าที่มีคราบเลือดติดอยู่ในห้องน้ำนี้มันจะมีคราบเลือดให้เห็นกระจัดกระจายอยู่หลายจุดเหมือนคนร้ายพยายามที่จะทำความสะอาดทำทุกอย่างให้ดูเหมือนปกติที่สุดนอกจากนี้ผลตรวจจากนิติเวชยังพบ DNA ของฟิลอยู่บนหน้าอกของลาน่าด้วยนะครับเหมือนกับว่าพวกเขาเริ่มที่จะมีความสัมพันธ์กันแต่ลาน่าอาจจะหยุดคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และอาจจะขอให้ฟิลหยุดจึงทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความโกรธของฟิลนั่นเองครับอย่างไรก็ตามปืนที่ใช้ในวันก่อเหตุดันมีแต่ลายนิ้วมือของลาน่าซะอย่างนั้นแต่สามารถเห็นได้ว่าบางส่วนของปืนได้ผ่านการเช็ดจากผ้าก่อนที่จะไปถึงมือลาน่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือเธอเป็นคนที่ถนัดมือขวาแต่ปืนกลับไปตกอยู่ที่ข้างๆเท้าซ้ายของเธอซึ่งมันเป็นปริศนาอยู่พอสมควรว่าถ้าเธอฆ่าตัวตายจริงๆทำไมปืนถึงไปตกอยู่ตรงนั้นได้แค่นั้นยังไม่พอมันยังมีกระเป๋าที่เธอสะพายมายังคงอยู่บนไหล่ของเธอเหมือนเดิมตามความคิดของนักสืบมันบ่งบอกถึงลาน่ากำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านแต่ดันมาถูกยิงซะก่อนเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้แสดงให้เห็นชัดเลยว่าเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนคำถามที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือทำไมฟิลถึงฆ่าผู้หญิงคนที่เขาเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกต่อมานักสืบได้ใช้คำถามนี้ค่อยๆไล่สืบหาข้อมูลของแรงจูงใจทั้งหมดว่าทำไมเขาถึงลงมือทำอะไรแบบนี้นักสืบก็ได้สืบประวัติของฟิลอย่างจริงจังลงไปอีกครับและพบว่าครอบครัวส่วนใหญ่ของเขานั้นมีปัญหาทางจิตเช่นพ่อของเขาฆ่าตัวตายเพราะปัญหาทางจิตพี่สาวของเขาก็มีปัญหาทางจิตเช่นกันต้องไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชหรือฟิลจะได้รับบางสิ่งบางอย่างมาจากพ่อของเขาหรือเปล่าเช่นเดียวกับผมของเขาที่เหมือนว่าเขาจะกลายไปเป็นคนหัวล้านในอายุที่ยังไม่เยอะเขาชอบหาเสื้อวิกมาใส่อยู่เสมอเวลาที่จะออกไปไหนมาไหนหรือแม้กระทั่งเสื้อสูทเขามักจะสั่งทำเสื้อสูทให้มันยาวไปถึงเข่าของเขาซึ่งปกติคนเราจะใส่ชุดสูทที่มันพอดีตัวไม่ยาวจนเกินไปแต่สำหรับฟิลมันต้องเป็นไปตามที่เขาต้องการเท่านั้นอีกข้อมูลหนึ่งที่นักสืบได้มาก็คือฟิลมีนิสัยที่ชอบใช้ปืนเป็นอย่างมากเวลาไปไหนมาไหนเขามักจะพกติดตัวไปด้วยตลอด
แถมที่แมนชั่นของเขายังมีปืนอีกหลายๆกระบอกเก็บไว้อีกครับมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเขาออกไปทานอาหารที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งหลังจากที่เขาเตรียมตัวจะกลับบ้านเขารอคนขับรถของโรงแรมมาส่งรถคืนเขายืนรอนานสองนานตอนนั้นเขาได้หยิบปืนออกมาแล้วได้จ่อไปที่หน้าของพนักงานโรงแรมว่าถ้านำรถมาให้เขาใช้อีกครั้งต่อไปเขาจะไม่ลังเลแบบวันนี้อีกสิ่งที่เขาได้ทำไปคือตอนกลางวันด้วยนะครับและคนก็ยืนอยู่นอกโรงแรมเยอะอยู่พอสมควรแต่เขาไม่สนหรือแค่สายตาของใครๆที่มองมาเลยนักสืบมองว่าสภาพจิตของเขาเริ่มไม่ดีเอาซะแล้วมันทำให้เห็นว่าฟิลอยากจะเป็นคนที่มีพาวเวอร์เพราะด้วยความที่รูปร่างของเขาไม่ได้ตัวสูงเหมือนคนอื่นเป็นแค่เพียงผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเขาจึงมองว่าการที่ฟิลมีปืนมาไว้ขู่คนอื่นมันจะทำให้เขากลายไปเป็นคนที่สูงใหญ่ขึ้นมาทันทีจำเรื่องราวเกี่ยวกับเวโรนิก้าอดีตภรรยาคนที่สองได้ใช่ไหมครับนอกจากที่เขาจะทำร้ายเธออยู่หลายครั้งแล้วเขายังเคยขังเธอไว้ในห้องนานหลายวันไม่ให้กินข้าวและไม่ยอมให้เธอออกมาจากห้องจนกว่าเขาจะสั่งให้เธอออกมาอีกครับทำให้ผู้หญิงหลายๆคนที่ทราบข่าวนี้มาเป็นพยานในการให้ปากคำกับตำรวจค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นที่เหมือนกันก็คือเขาเป็นคนเผด็จการชอบบังคับให้ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำเป็นต้นเมื่อใดก็ตามที่เขาได้ดื่มแอลกอฮอล์จนเมานิสัยของเขาจะเปลี่ยนจากที่คุยสนุกกลายไปเป็นอีกคนเลยครับและเมื่อหญิงสาวทุกรายที่อยากจะกลับบ้านเขามักจะขู่บังคับให้อยู่ต่อกับเขาเสมอและนี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่สาวๆต่างให้การกับตำรวจที่คล้ายๆกันครับทำให้ได้รู้ว่าการที่ลาน่าเสียชีวิตไปนั้นมาจากความอยากของฟิลนั่นเองครับด้วยความที่ลาน่าแต่เดิมหลังจากเลิกงานเธอกำลังจะกลับบ้านตามปกติแต่ฟิลได้นั่งรอเธอออกมาจากร้านเพื่อชวนเธอกลับไปที่แมนชั่นด้วยตอนแรกเธอตอบว่าไม่ไปแต่ฟิลยืนยันว่าจะให้เธอไปด้วยและบอกว่าไปดื่มกับเขาแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วเดี๋ยวเขาจะให้คนขับรถไปส่งเธอที่บ้านเธอจึงตอบตกลงไปกับเขาครับแต่ท้ายที่สุดเธอไม่ยอมที่จะมีอะไรกับฟิลจนทำให้เรื่องราวมันบานปลายจนทำให้เธอถูกยิงเสียชีวิตไปตามลำดับอย่างไรก็ตามคราบเลือดที่อยู่ในห้องน้ำตามที่ได้พูดไปมันเป็นคราบเลือดของลาน่าเองครับซึ่งทำให้รู้ว่าหลังจากที่เธอถูกยิงแล้วเธอไม่สามารถเดินไปห้องน้ำได้อย่างแน่นอนบวกกับเสื้อผ้าของฟิลที่ตำรวจได้นำไปพิสูจน์ดูปรากฏว่ามันมีคราบเลือดของลาน่าติดอยู่ที่เสื้อของเขาด้วยเช่นกันครับข้อมูลที่นักสืบได้มาทำให้รู้ว่าสิ่งที่ฟิลพูดตอนที่เขาถูกสอบสวนนั้นมันไม่สอดคล้องกันจำกันได้ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเขาเดินไปหยิบเหล้ามาเพิ่มแต่พอกลับมาเขาก็เห็นลาน่ายิงตัวเองตายและเขาห้ามเธอไว้ไม่ทันแต่คราบเลือดทำไมไปอยู่ในกระเป๋าฝั่งซ้ายของเขาได้ล่ะครับนอกจากนี้ยังมีพยานอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากๆเขาก็คือคนขับรถของฟิลนั่นเองครับเขาจำได้ว่าหลังจากที่ไปส่งฟิลกับลาน่าถึงที่แมนชั่นแล้วเขาได้จอดรถที่จะรอขับไปส่งลาน่าที่บ้านของเธออีกทีแต่ไม่นานหลังจากที่เขาจอดรถทิ้งไว้เขาได้ยินเสียงปืนดังออกมาและฟิลได้เดินออกมาจากประตูและพูดกับคนขับรถว่าฉันคิดว่าฉันยิงลาน่าไปแล้วก็เดินกลับเข้าแมนชั่นของเขาทันใดนั้นคนขับรถคนนี้เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเขาจึงได้ติดต่อหาตำรวจให้มาที่เกิดเหตุทันทีจุดนี้แหละครับที่ทำให้จิ๊กซอที่ตามหามามันได้มาถึงตอนจบสักทีทางตำรวจได้ตั้งข้อหาเขาในความผิดฐานฆาตกรรมโดยไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนและรอต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปหลังจากที่เขาอยู่ในคุกได้ไม่นานเขาได้ถูกประกันตัวออกมาภายหลังโดยใช้เงินของตัวเองและได้มีการเข้าออกศาลอยู่บ่อยครั้งเพื่อพิจารณาคดีที่ลาน่าเสียชีวิตไปต่อมาพอเขาได้ออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้อีกครั้งฟิลก็ได้พบกับรักครั้งใหม่เธอมีชื่อว่าราเชลโชตเธอมีอายุเพียง26ปีเท่านั้นช่วงที่แต่งงานกันใหม่ๆในปี2006เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสายร้องเพลงเช่นเดียวกันกับอดีตภรรยาของฟิลเลยครับในที่สุดวันแห่งการรอคอยความยุติธรรมของลาน่าก็ได้มาถึงครับในปี2009หลังจากเกิดการไต่สวนเป็นเวลานานหลายปีผลสุดท้ายศาลตัดสินว่าฟิลมีความผิดจริงและได้ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา19ปีโดยเขาได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตในเรือนจำนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามระหว่างที่เขาอยู่ในคุกนั้นราเชลได้ใช้เงินไปอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวศัลยกรรมซื้อรถหรู 2-3 คันเครื่องประดับอีกหลายแสนบวกกับซื้อบ้านหลังใหญ่ให้แม่ของเธออีก2หลังจนกระทั่งฟิลได้ยินข่าวว่าภรรยาคนที่3ของเขาใช้เงินอย่างไม่คิดและอดทนไม่ไหวกับพฤติกรรมแบบนี้เขาจึงได้ฟ้องหย่ากับเธอไปในปี2016ระหว่างที่อยู่ในคุกครับต่อมาฟิลได้เสียชีวิตลงด้วยวัย81ปีในเดือนมกราคมปี2021ซึ่งคาดว่าฟิลอาจจะเสียชีวิตเพราะติดโควิด-19 หลังจากมีผลตรวจวินิจฉัยว่าติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่อีกรายงานหนึ่งก็บอกว่าเขาได้จากไปอย่างสงบจากโรคชรานั่นเองครับเลี้ยงชีวิตไม่ยากหรอกแต่เลี้ยงกิเลสนี่สิยากกว่าเพราะกิเลสไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มและไม่รู้จักพอสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฝั่งในช่วงแฟ้มลับประจำสัปดาห์สวัสดีครับ